สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อู๋จะมาสาธิตวิธีการใช้กระถางพัฟคาวในการออกถุงไม้เนื้อเยื่อนะคะวันนี้นะคะพี่อู๋นี่ค่ะมีไม้เนื้อเยื่อที่พี่อู๋สั่งมานานมากแล้วค่ะแล้วพี่อู๋ก็รอพัฟคาวมาแล้วพี่อู๋ก็ยังไม่ได้ออกถุงสักทีมันก็คือตัวก้านส้มด่างนะคะเขาบอกว่าเป็นก้านส้มด่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือรากมันยืดยาวมากแล้วค่ะเพราะว่าพี่อูเนี่ยได้มานานแล้วแล้วพี่อูก็เลี้ยงไว้ใต้ไฟนะคะแล้วก็รอเวลาที่กระถางพัฟคาวมาถึงนะคะนี่คือสภาพของมันนี่ค่ะนะคะอ่ะพี่อูจะล้างวุ้นก่อนนะคะรากแบบเป็นไม้ที่รากอลังการมากพี่อูก็หวังว่าจะเกิดด่างกับพี่อูบ้างนะคะพี่อูว่าการขายลักษณะนี้เขาน่าจะเป็นลักษณะการขายที่เหมือนทำแม่เหมือนเอาแม่ด่างมาทำเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ขายโหยากมากอะรากมันออกแบบสุดๆแล้วก็ทำเนื้อเยื่อจากแม่ด่างอันนั้นงานนี้หินน่ะเพราะอะไรรากมันออกเยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดเรารากมันขาดมันก็จะโทรมโหยนี่พี่อูยังแทบจะแยกไม่ออกเลยได้1ต้นสุดๆอ่ะทุกทีพี่อูก็จะออกถุงด้วยสแฟกน้ำมอสนะคะแล้วก็มีทดลองตัวพีทมอสเบส414ก็โอเคนะคะในยามที่สแฟกน้ำมอสขาดแคลนก็ต้องหาตัวนู้นตัวนี้ทำนะคะนี่เดี๋ยวพี่อูให้ดูนี่คือใช้พีทมอสเบส414นะคะออกตัวพินนาคด่างแต่ก็ไม่ด่างเลยนะคะที่เห็นนี่คือยังไม่มีต้นไหนด่างเลยนะคะแต่คือซื้อมาในนามพินนาคด่างนะคะเดี๋ยวพี่อูจะเลี้ยงไปให้หมดเพราะว่าไม่มีตายเลยนะคะพี่อู๋ก็ตอบได้เลยว่าที่ขายกันว่ามีด่างมันด่างจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะหลังจากที่พี่อู๋มีความใจเย็นเพียงพอในการที่จะค่อยๆสางรากน้องออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ก้านส้มที่ว่าด่างทั้งหมด10ต้นนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะทำการทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์ก็คือเดี๋ยวพี่อู๋ทำให้ดูพร้อมกันเลยน้ำ1ลิตรนะคะน้ำ1ลิตรนี่นะคะน้ำ1ลิตรเราใส่อะไรนัก HB 101นะคะ1 cc โทษที1 cc1cc เดี๋ยวพี่อู๋จะลองตวงดูว่า 1cc มันประมาณไหน 1cc ประมาณนี้ 1cc นะคะแล้วก็ Earth Root ก็ 1cc 1cc นะคะแล้วก็ Suntonic 0.25cc นะคะนิดเดียวพี่อูก็ได้เป็นน้ำทรีทเมนต์แล้วอ้ออย่าลืมใส่ไฟซานด้วยนะคะไฟซานใส่ลงไปที่1 cc นะคะ1 cc ทั้งหมดนี้คือน้ำ1ลิตรนะคะจากนั้นนะคะเอาน้องทั้งหมดแช่ลงไปค่ะนะคะให้อยู่ในนี้นะคะ
แป๊บหนึ่งนะคะให้มันดูดน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่อู๋จะมาพูดถึงเรื่องตัวพัฟคาวนี่นะคะพัฟคาวงวดนี้พี่อู๋ใช้เป็นขนาด 1.5 นิ้วนะคะนี่พี่อู๋ทำการเอาน้ำใส่ลงไปในนี้แล้วก็เติมน้ำลงไปให้กระถางมันชุ่มชื้นอมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะจากสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะพองตัวขึ้นมาอีกหน่อยนึงเห็นไหมคะมันจะพองตัวขึ้นมาอีกหน่อยนึงหลังจากที่ไอ้ตัวฟองน้ำพัฟคาวมันได้น้ำไปแล้วนะคะนี่ก็พร้อมใช้ละนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะเอาพวกนี้นั่นแหละมาทำการปลูกไม้เนื้อเยื่อเลยนะคะโดยส่วนเติมเต็มเนี่ยพี่อู๋จะมีทั้งตัวพัฟคาวที่เป็นชิปนะคะพี่อู๋ก็เติมน้ำให้มันนี่ค่ะเติมน้ำให้มันดูดน้ำไว้เดี๋ยวพี่อู๋จะเอาส่วนชิปนี่แหละมาเติมในช่องว่างในกระถางนะคะอันนี้คือเติมน้ำเอาไว้ให้มันดูดน้ำนะคะโอเคก็จริงๆแล้วการแช่นี่พี่อู๋ว่าน่าจะแช่ประมาณสัก10นาทีก็ได้แล้วนะคะเพราะต้นยังเล็กอยู่นะคะ10นาทีก็น่าจะได้ละนะคะเนี่ยวันนี้มีพี่อู๋ว่าจะทำ2อันแล้วก็มีตัวไว้ไนท์อีกตัวนึงอันนี้ก็พี่อู๋ได้มานานมากแล้วเหมือนกันพี่อู๋ก็รอเนี่ยค่ะรอพัฟคาวมาก็เดี๋ยววันนี้จะทำการออกเนื้อเยื่อให้หมดเลยนะคะเริ่มหมดอาหารแล้วอ่ะเนี่ยเริ่มหมดอาหารแล้วน่าสงสารชะนะคะเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นต้นที่เราแยกมาได้นี่แบบนี้นะคะพี่อูก็จะเอาลงไปในกระถางแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นพี่อู๋ก็จะเติมชิปลงไปเดี๋ยวเอาให้ดูนาทีนี่ค่ะก็จะเติมชิปลงไปแบบนี้ให้อยู่ตรงกลางกระถางนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวน้ำที่พี่อู๋ผสมตัว HB101 แล้วก็ตัวซันโทนิกลงไปนะคะก็ฉีดลงไปได้เลยเรียบร้อย1ต้นนะคะต้นต่อมาเดี๋ยวพี่อู๋จะทำให้ดูสัก2ต้นนะคะอย่างนี้นะคะก็เอากับลากใส่ลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมชิปลงไปไม่ต้องเติมแน่นนะคะเพราะว่าความชื้นมันโอเคพี่อ้วนความชื้นมันโอเคพอแล้วเดี๋ยวลากมันก็จะเข้าไปในกระถางพัฟคาวเองนะคะอย่างนี้หรือว่าถ้าใครไม่มีชิปไม่มีตัวพัฟคาวชิปมีเป็นสแฟกน้ำมอสอยู่บ้านนะคะก็สามารถใช้ได้ด้วยเดี๋ยวพี่อู๋ทำให้ดูนะคะนี่ทำเทียบกันเลยนี่ก็ใช้เป็นสแฟกน้ำมอสนะคะหุ้มนิดนึงนะคะแล้วก็จับมันยัดลงกระถางแบบนี้นี่เรียบร้อยแบบนี้นะคะก็จะง่ายดีพี่อู๋ว่าง่ายดีในลักษณะของคนที่แบบว่าซื้อไม้แพงๆมาเพื่อที่จะออกกระถางออกไม้เนื้อเยื่อนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเลยที่จะแบบว่าได้กระถางที่มีทั้งอาหารแล้วก็สามารถปกป้องดูแลเด็กน้อยที่เพิ่งออกจากถุงได้พี่อู๋เชื่อว่ามันด้วยกระถางที่ความชื้นมันสมดุลและมีอากาศมีน้ำมีอากาศสมดุลในกระถางมีธาตุอาหารในกระถางเนี่ยยังไงก็ต้องโตดีค่ะนี่ค่ะเนี่ยง่ายๆแบบนี้นะคะ
ปกติเราก็จะพันมอสใช่ไหมคะแล้วก็มาปลูกรวมปลูกรวมในนี้เดี๋ยวพี่อู้รื้ออันนี้ให้ดูนี่นี่นะคะอันนี้คือปลูกในกระถางพัฟคาวงวดก่อนแล้วอันนี้คือพันมอสนี่ค่ะมันก็มาวนเวียนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อูจะแยกแล้วแหละอ่ะน้องตัดใจนะรากเหี่ยวมากเดี๋ยวอ่ะแยกออกเป็น2อันนะคะแล้วเดี๋ยวก็ปลูกลงกระถางใหญ่อันนี้ก็ปลูกลงกระถางไซส์นี้เลยนะคะแล้วก็เติมชิปลงไปให้เต็มคือเราไม่ต้องรื้อกระถางอะไรอันเดิมออกนะคะเพราะมันก็เป็นอาหารอยู่ในนั้นจากนั้นเราก็เติมชิปลงไปได้เลยเท่านี้เองนะคะก็เรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นน้าวัวที่พี่อู๋วันก่อนก็ปลูกเดี๋ยวพี่อู๋จะปลูกเอาไว้เป็นหลายๆแบบนะคะปลูกไว้อย่างนี้เลยนะคะก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกระถางพัฟคาวหาซื้อได้พี่อู๋ลงช่องทางจัดจำหน่ายเอาไว้ที่มี Shopee Lazada www.thaigardenstore.com LINE app thaigardenstore นะคะแล้วก็ในเพจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะไปทดลองใช้กันได้ค่ะเหมือนเป็นกระถางของเล่นสนุกๆ นะคะของคนยุคใหม่เลยนะคะลองดูกันนะคะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ